ก็เดี๋ยวพี่ขอต้อมชุดก่อนเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าเช้าแล้วชุดก็พังยับเลยฮะเออเมื่อคืนเมื่อวานโดนตัวอะไรกระทั่วป่าวะเนี่ยชุดแตกขนาดนี้เออก็นี่เป็นเช้าของคืนที่17แล้วนะผมออกกันได้แต่ตีห้าครึ่งเลยฮะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งตื่นพอดีครับผมเมื่อคืนนอนบนหลังไอ้สามเข่านะคือไม่ใช่มันโอ้ลูกมันวิ่งลงมาตอนกลางคืนเดี๋ยวพี่เอาเป็นนี่แล้วกันนะผมน้ำหนักเพราะว่าต้องเอาไว้แบกของหน่อยช่วงนี้ช่วงแรกๆครับผมยังไม่ต้องเน้นเลือดหรอกพี่ยังไม่ไปสู้กับตัวไรนะผมตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล32ก็ของก็ประมาณนี้ครับผมอันไหนที่ยังไม่แบบว่าจำเป็นเรียกว่าไม่จำเป็นพี่ก็ยังไม่อยากทำนะผมมันเปลืองเองแกมนะเดี๋ยวเราค่อยแบบเล่นไปถึงเลเวล100เราค่อยมาเรียนแกมอีกรอบเนาะอย่างดาบกับเคียวนี่พี่จะเอาครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะจัดเลยฮะทำดาบกับเคียวแล้วกันนะผมโอเคคอสโบอะไรเดี๋ยวค่อยไปหาของแลในถ้ำเนาะประมาณนี้ครับผมก็เช้าเหมือนเดิมฮะเราก็ต้องกลับขึ้นบ้านก่อนคือเมื่อคืนน่ะไอ้สามเข่ามันโอ้โหลงมาตอนดึกนะผมแล้วแบบโอ้เราก็ต้องมาตามกลัวลูกแบบเอ้ยอะไรขวางวะเนี่ยโอ้โหแมงปอกูจะบ้าหมาเข้าหมากันให้หมดเออหมาดิแม่กำลังบ่นลูกเลยมันวิ่งนะผมไม่ใช่อะไรลูกช่วยพี่นะผมไม่มีแรปเตอร์ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวไปขวิดไปก่อนก็เลยพี่ก็เลยต้องมาตามลูกนะฮะหมาเออเป็นไงล่ะโอ้โหเรียบร้อยอะแรปเตอร์ไปก่อนเลยตัวนึงเฮ้ยนกตัวนี้เดี๋ยวเราต้องช่วยมันนี่ไงเป็นไงมันช่วยเราช่วยมันครับผมเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้อย่าโอ้โหดูมันตะปบโอ้โหอะไรให้แล้วเติมเป็นอาการอ้ําปานเป็นยังไงไอ้โอ้ยนกกูตาช่วยกระเด็นไปดิกูตาช่วยมาดิแล้วเติมมาดิ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 อย่าห้าวกับพี่ไอ้หนูอย่าห้าวขอร้องเอาดิโลก็มาช่วยเราอีกครับผมไอ้แล้วเติมตัวนี้น่าจะเป็นอลีกันหลายตัวเอามันหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วเอาดิโลโอ้โหนายช่วยเราอุตส่าห์ช่วยนายแล้วนายมากัดเราแบบนี้ไม่ได้นะมันพร้อมบวกครับผมดิโลตัวนี้มันโอ้โหมันพร้อมบวกเราอุตส่าห์ไม่ตีอ่ะให้ลูกตีครับผมเพราะว่ามันช่วยพี่นะโอเคเช้าอย่างนี้ก็ยังคบเจอกับความวุ่นวายเป็นเรื่องปกติของโลกพี่อยู่แล้ว อะไรวะช้ามากก็เจอความวุ่นวายเลยนี่ขนาดเพิ่งออกเดินทางตั้งแต่ตีห้านะเนี่ยไปตามเขาพี่ต้องมาตามเขากลับบ้านครับผมเมื่อคืนนอนยุงกัดโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำเนื้อด้วยตอนนี้ไม่ได้เอาเนื้อมานะผมแล้วก็ดันหิวข้าวด้วยนะผมชุดเกาะเดี๋ยวพี่ค่อยใส่ยังไม่ใส่ครับผมเกาะแข็งๆนี่เอาไว้ใส่ตอนหลังก็ได้ไม่รีบครับผมแรกๆมันก็ต้องมีการแบบเสียวๆหน่อยใช่ไหมจะมาแข็งแกร่งเลยได้ไงครับผมเราต้องแรกๆต้องแบบชิวๆก่อนนะไปครับผมบิดยาวฮุนเดี๋ยวเอาหินตรงนี้ซะหน่อยดีกว่าวะเคียวเนี่ยมันต้องใช้เหล็กเหมือนกันนะแต่พี่อยากได้แองกิโลนะโอเคแองกี้โอ้ตาโมกอีกนิดเดียวครับผมได้แองกิโลเราไปจับปุ๊บเราจะได้เอาไปฟาร์มเหล็กเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นดาวดีคูรัสนะผมพี่จะเอาไว้ฟาร์มหินเอามาสร้างบ้านไม่ใช่เลยหรอกเก๋ก็เดี๋ยวเราก็ได้นะผมแองกิโลดาวดีคูรัส3-4อันอื่นยังไม่จำเป็นครับผมพี่เนี่ยช่วงแรกๆพี่เอาแต่ตัวจำเป็นเนาะยังตามเขาก็เอามาฟาร์มนี่เราฟาร์มหินก่อนครับผมเดี๋ยวเอาเหล็กไปเผาจริงๆแล้วปลาอ่ะมันเออพี่ต้องตัดอะไรเนาะต้องหาเรื่องตัดเรื่องกอหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวทุกคนจะเบื่อเอานะผมมันปามยาวไปใช่มั้ยปืนปืนหยุดลูกก็หยุดได้จังหวะมากเลยเดี๋ยวลิฟยามันก็ขยบหัวหรอกไอ้ลูกว่าไปแล้วครับผมเอ้ยพาละต่อขว้างทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยเอาแมงปอเอาโอ้ยพวกมดแมลงนี่คือแบบน่าเบื่อจริงๆเนี่ย
ช้สามเข่านะผมใช้ท่ามันเนี่ยพี่รู้สึกว่าดีสุดแล้วนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วดีอะผมมันไปถึงหน้าผมมันถึงตัวนะเออราบิดฟูนไปเด็ถ้าหนูไม่ลงไปเมื่อคืนพ่อก็ไม่ต้องขึ้นมาตามเออเฮ้ยไม่เบรกทำไมไม่เบรกกันลูกเกือบตกครับผมดีมาเบรกพี่โดโดโอเคโอ้ยตอนนี้พี่หิวมากเลยฮะเช้ามายังไม่ได้กินเลยเลยอ่ะมาเนื้อผมนี่เป็นไงพี่ย่างไว้ริมหน้าผาเพราะว่าบรรยากาศมันดีเดี๋ยวพี่ทำโต๊ะทำอะไรก็จะเอามานั่งชิวๆได้ผมเอาไว้กินกับข้าวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราย่างเนื้อต่อไว้เลยครับผมเราจะไม่มีการขาดแคลนอาหารแน่นอนนะผมใช้ไม้ไปทนๆหน่อยคิดไปเองเปล่าไม่รู้นะคิดว่าเผาไม้แล้วมันจะอยู่ได้นานกว่าฟางกูก็ช่างคิดเนาะโอเคเราได้มาแค่8ก้อนอะขนาดพี่ฟาร์มพี่ก็ฟาร์มแป๊บนึงแหละก็ฟาร์มแถวนั้นนะผมโอ้โหโอ้อันนี้18ยังดีหน่อยยังดีเกียว18โอ้โหดาบ50ครับผมคงยังไม่ทำหรอกยังไม่มีแองกิโลนะฮะพี่ฟาร์มนี่ฟาร์มเป็นวันมันก็ไม่ได้ถึง50หรอกเพราะว่าเผาเหล็กนะผมก้อนเหล็กไอ้ที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะก้อนเหล็กที่ยังไม่ได้เผาว่า2อันเนาะเท่ากับเหล็กผสม1อันเนาะก็50ก็คงต้องหาเป็น100อ่ะ100เมทัลครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ทำนาโคติกเพิ่มไว้แล้วก็นี่ครับผมเอาชีวิตรอดไปวันๆครับผมเราจะไปกันทีละสเต็ปนะใครจะเล่นตามพี่ก็ได้ครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยก็คือก็คอมเมนต์หน้าผมที่เห็นว่าก็ขนาดคนเล่นไปโหดๆแล้วนะผมเพราะว่าเกมมันออกมานานแล้วเนาะหลายๆคนนะผมตอนนี้โหดกันมากๆเลยนะผมในเกมนี้เนาะก็จะมีทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่านะผมแต่ผู้เล่นเก่าก็ยังมาดูพี่ก็ขอบพระคุณมากเลยครับผมมันก็พี่ก็ไม่มีอะไรหรอกสาระก็ไม่มีช่องนี้มันไม่มีสาระจริงๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอิร์ธเดย์เหรออ๋อเออนี่เขาบอกด้วยว่าช่วงนี้มันเป็นเทศกาลนะผมนี่มาเมล็ดพันธุ์พืชนะฮะช่วยโลกครับผมช่วยโลกปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ปลูกวันนี้ครับผมยังไม่ว่างฮะเดี๋ยวนี้พี่ทำเพจไอ้นี่ด้วยเนาะเป็นแรปเตอร์นะผมทิ้งทวนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่พี่ทำตอนไปจับแรปเตอร์มาเดี๋ยววันนี้พี่พาทำเลยทุกคนใครอยากทำก็จัดไปเลยครับผมเมื่อก่อนถ้าจำไม่ผิดไอ้แรปเตอร์หายไปไหนวะเมื่อวานพี่ยังเห็นมันอยู่เลยไม่ใช่เหรอก็ว่าเมื่อวานนั่นไงเห็นไหมเมื่อวานพี่ยังว่าพี่จับมันนะพี่ก็คุ้นกูนึกว่าฝันไป นึกว่าฝันยังไม่ได้จับมันไอ้ดิโลนี่ว่าที่โดนเล็บยาวจัดการนะผมไม่ใช่แรปเตอร์แล้วมันไปไหนวะเนี่ยรอเรียกมันนะผมเดี๋ยวมันมาเนาะก็จะบอกว่าไอ้เควสนี้นะผมมันก็เพิ่งเป็นมาใหม่เหมือนกันครับผมมันจะเป็นเควสทำคลิปเบิ้ลเอาไปให้แรปเตอร์กินอะไรเงี้ยหรือมันมีนานแล้ววะพี่ไม่ยักจะจำได้อันแรกเอาไข่ปลาละตอนะผมต่อจากเมื่อวานเลยเนาะแล้วก็อันที่สองเอาแครอทครับผมสองหน่วยฮะอันต่อไปเอาเป็นเมโจเบอร์รี่นะผมอุ้ยมีกับลูกด้วยแล้วก็ไฟเบอร์พี่มีอยู่แล้วนะผมเมโจเบอร์รี่ทำตามกันมาได้เลยนะผมเควสไหนไม่รู้ก็เดินตามกันเนาะเพราะว่าเราจะได้ไปกันเรื่อยๆนะครับผมเราจะไปมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ไปที่ Cooking Pot ไปที่ Disney Summer ครับผมซึ่ง Disney Summer เนี่ยยังไม่ได้ทำเลยฮะโอ้ฟาร์มอีกแล้วกู เบื่อฟาร์มเนี่ยแหละโอเคเพราะว่าช่วงนี้เรายังไม่มีลูกไงมันยุ่งยากนะครับผมแต่ก็อดทนกันไปครับผมฟาร์มไปก่อนช่วงนี้ดิสซิสสมอลต้องมาครับผมเหมือนเมื่อกี้มันแรปเตอร์มันมาแล้วนะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนโอเคเจาะหินไปก่อนฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมโอ้คือ มันได้แต่หินวะใช่ไหมมันต้องโอ้โหมันได้แต่หินจริงๆนะเนี่ยลูกพี่ต้องใช้พีแอ็กมาไอ้แรปเตอร์อยู่นู่นครับผมอยู่ที่บ้านนะโอเคมันมาแล้วแทนที่มันจะปกติมันจะมาข้างเราเนาะมันไปเกิดตรงบ้านเลยครับผมมาในเมื่อแรปเตอร์มาแล้วผมเดี๋ยวพี่พักการปลามาทำคิบเบิ้ลก่อนละกันนะผมสำหรับเจ้าแรปเตอร์นะผมก็เลเวลอัพด้วยว่ะหนูไปหลบอยู่ไหนมาเลเวลอัพเนี่ย เออไปหลบอยู่ไหนมาก็
ก็สำหรับเจ้าแรปเตอร์เวลาจับมันก็ง่ายๆเนาะเมื่อวานพี่จับให้ดูแล้วนะผมใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูวันที่16ได้นะผมแต่ถ้าใช้คลิปเบิ้ลก็จะจับง่ายกว่ามาเดี๋ยวพี่มันต้องทำดิสิสละหม้อก่อนเนาะมันยังทำไม่ได้เลยครับผมขอไม้ขี้เกียจเดินไปวิ่งไปฟาร์มแล้วขอก่อนเอาอุปกรณ์ที่พอใช้ได้เดี๋ยวพี่จะฟาร์มไม้มาใส่กล่องไว้บ้างเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเวลาเนี่ยเราต้องจำเป็นต้องใช้เนี่ยไม่ต้องออกไปฟาร์มตลอดครับผมกูคิดอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ทำโอเคครับผมได้มาแล้วดิสิสละหม้อครับผมเดี๋ยวพี่จะวางข้างดิสิสกองเพลิงแคมป์ไฟเลยนะครับผมเป็นไงบรรยากาศดีครับผมนั่งชิลอยู่ที่ริมผาตัวนี้เป็นบ้านหลักของพี่เลยนะพี่ไม่ไปไหนแล้วครับผมอยู่งั้นแหละเดี๋ยวค่อยพาพี่ม่วงกับน้องส้มมาไฟเบอร์แล้วก็มีอะไรวะโอเคเท่านี้ไหมน่าจะครบแล้วเอาทำไมไม่ได้อ่ะก็ตอนแรกมันให้เราเท่านี้ไม่ใช่เหรอมีไข่แครอทเมโจไฟเบอร์ก็ตอนแรกเองบอกเท่านี้อ่ะตอนทำเควสอ่ะเอ้าขาดเลยวะเนื้อเหรอเอ้ยังไงวะโอเคผมหมอต้องใส่เนื้อด้วยมันให้เอาเท่าไหร่ก็เอาเนื้อมาด้วยผมหรือว่าตอนแรกมันมีเนื้อพี่อ่านลืมอ่ะเห็นแต่นี่ครับผมอ่านแค่พวกนี้โอเคครับผมมันก็ต้องใช้เนื้อนะเรารอครับผมคิปเบิลเนี่ยมันเป็นของที่จำแนกออกมาเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือใครที่ยังไม่ได้เคยดูเกมอาร์คมาก่อนแล้วแวะมาดูนะผมก็คิปเบิลเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จับไดโนเสาร์แล้วมันจะแบบว่าให้ได้เร็วนะผมอย่างเนื้อจับได้ 2% เนี่ยแต่คิปเบิลจับได้ 10% อะไรเงี้ยครับผมโอเคครับผมได้มาแล้วนะคิปเบิลพาราโซนะผมวู้ฮู้ก็คิปเบิลอันนี้จะเป็นของโปรดของเจ้าแรปเตอร์เนาะโอเคเราก็เอาไว้ใช้ได้แต่ความจริงนี่จับมาแล้วครับผมเดี๋ยวไว้ไปจับตัวที่2ค่อยใช้แล้วกันนะก็ไม่รู้จะเอาไว้ให้ใครกินเหมือนกันล่ะคิปเบิลเนี่ย โอเคคือเราทำเควสเนี่ยเลเวลมันจะเพิ่มด้วยเดี๋ยวพี่เอาเป็นสตามิน่าบ้างทำเควสก็จะได้เลเวลอัพเร็วนะผมนี่ครับผมเจ้าแรปเตอร์นะชอบกินคิบเบิลอันนี้อยู่แล้วนะผมเพราะเป็นคิบเบิลของโปรดมันเนาะคิบเบิลพาราตอผมทำง่ายๆนะแต่อันที่ง่ายสุดก็น่าจะเป็นคิบเบิลไอของโดโดเนาะเป็นของโปรดดิโลครับผมโอเคใช่ป่าวว่าพี่จำก็ไม่ค่อยได้หรอกเนาะหนูหิวเนี่ยไม่มีเนื้อนะนี่ครับผมเราก็ใส่เข้าไปเนาะก็ไม่มีอะไรครับผมเวลาจับมันยิงสลบแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นครับผมเอาเนื้อให้ลูกก่อนลูกหิวฮะไม่มีเนื้อละจ่ายกิบเบิ้ลกินก็กระไรอยู่เอาไปเรากินจะได้มีแรง แล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมีการฟาร์มนะแล้วพี่ก็จะทำเคียวนะผมเพราะว่าพี่ต้องการไฟเบอร์เป็นอย่างมากเลยฮะซึ่งเคียวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องไฟเบอร์อย่างมากมากมากถึงมากที่สุดครับผมโอเคไฟเบอร์พี่ก็ไม่มีเห็นไหมใช้ลูกก็ฟาร์มไม่ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นคาบาร์ครับผมเดี๋ยวเอาไว้เผื่อไม่น่าจะมีของอะไรที่พอใช้ได้แล้วเนาะโอเคเมล็ดก็ยังไม่ปลูกวันนี้แน่นอนครับผมอันไหนเก็บได้เก็บไปก่อนวะมันรกเหลือเกินวะ เป็นคนบ้าอะไรชอบแบกของนะผมได้มานะผมได้จะผลผลิตอะไรแล้วก็เอาไว้ปลูกได้ปลูกแล้วมันก็จะงอกผลงอกเงยขึ้นมาโอเคแล้วเราต้องหาเหล็กเนี่ยให้ได้ทั้งหมด18เพื่อไปทำเคียวได้ผมไฟเบอร์ปามือมันช้าใช้แบบเคียวเนี่ยคือเกี่ยวฟุบฟับฟุบฟับเลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวทำนาโคติกไปด้วยครับผมธนูลูกดอกเนาะพี่ใช้ไปยิงไอ้เล็บเอ้ยไม่ใช่วันที่แล้ววันก่อนพี่เอาไปยิงอะไรเล็บยาวเนาะต้องมาวิ่งหนีครับผมเคต้องปาล์มเพิ่มฮะตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้หรอก10โอเคโอเคระหว่างวันพี่ก็ไม่อะไรหรอกพี่ก็อย่างเงี้ยถ้าเราเล่นจริงๆจังๆนะอันนี้พี่ก็เล่นแบบไม่ได้มีคอนโทรลคอนเทนต์อะไรนะจริงๆพี่ไม่ได้เล่นมีคอนเทนต์นะตอนที่พี่เล่นอยู่เนี่ยพี่ต้องใช้ชีวิตยังไงครับผมเดี๋ยวเราทำกล่องเพิ่มอีกอันนึงมั้ยเอาไว้เก็บของเพิ่มเนาะคือไม่ได้เน้นคอนเทน
จะพูดยังไงดีไม่ก็ไม่ใช่เชิงว่าไม่มีสาระหรือทุกคนจะเข้ามาดูแล้วไม่ได้อะไรนะผมแต่มันเป็นการเล่นไปวันๆจริงๆครับผมอยากจะบอกเนาะพี่อยากเล่นแบบคือพี่เล่นมาหมดแล้วไม่ว่าจะโหมดไหนหรือว่าจะความยากหรือว่าจะอะไรทั้งสิ้นครับผมเราก็เลยคิดว่าเรามาเสียงไอ้ดิโลเสียงไอ้ดิโลมันเลี้ยวมามันทำไมเล่าดิโลเป็นยังไงมาดิมาดิมาดินี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะเฮาเป็นไงล่ะเฮาตู้กับดิโลด้วยขวานไปสิก็จิ๋วๆกันไปครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องฟาร์มไม้ฟาร์มอะไรเพิ่มเนาะแล้วก็ฟาร์มหินด้วยครับผมอันนี้ไม้จะเอาไปทำกล่องนะเตี๋ยวๆหน่อยครับผมนี่ไงเป็นไงเอาต้นไม้ทับไปเลยเออไอ้เล็บยาวไก่ตัวมีหน้าหนูครับผมเดี๋ยวพี่ฟาร์มหินตรงนี้ดีกว่าหินตรงนี้เยอะมากครับผมเรียกได้ว่าเยอะมากครับผมเออนี่อ้าวไอ้บ้าเอ้ยปลาไม่ติดหืมเออเราก็ได้อันนี้ไม้ถือว่าได้เยอะแล้วนะได้พอควรเนาะเดี๋ยวพี่ว่าพี่เอาเป็นกล่องไอ้ไม่เอาเป็นตู้ดีกว่าตู้ไม้น่าจะได้แล้วไหมทำไมกูไม่ขาดตู้ไม้ไปครับกล่องทำไมวะเนี่ยกล่องมันเก็บของได้น้อยนะผมแล้วอยู่ไหนนะตู้ไม้จำไม่ได้แล้วนะผมเลเวลไหนตู้ไม้เพราะว่าตู้ไม้มันเก็บของได้เยอะกว่าไปเอากล่องมันเก็บได้นิดหน่อยๆครับผมแต่ว่ามันประหยัดพื้นที่แค่นั้นแหละมันเล็กไงเทลบุ๊กนี่ไงอยู่เลเวล16ครับผมจะได้เอาไปใส่ของหน้าขาดไฟเบอร์ครับผมเห็นไหมมันต้องไปฟาร์มไฟเบอร์ไฟเบอร์เนี่ยจำเป็นครับผมยิ่งเวลาที่เราอะไรมาถอนมงถอนมือนี่อย่างช้าผมไอ้ที่ถอนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับผมไม่ใช่ต้นแล้วเอามาโชว์ทำไมเนี่ยเอามาโชว์ในแบบทำไมให้มันดูเยอะๆเหรอเออเอาเถอะเอาที่สบายใจว่าพุ่มไม่เจอเลยตอนเนี้ยจะทำตู้โอเคคุมก็นิดหน่อยครับผมเห็นไหมเวลาเราปาล์มไฟเบอร์มันก็ได้น้อยแต่ถ้าใช้เกียวคือได้เยอะครับผมอันเนี้ยที่เห็นมีบางคนถามว่าพี่จะเล่นไปถึงไหนนะผมเอาจริงๆนะถ้าเล่นไปวันๆเนี่ยเล่นไปได้เรื่อยๆครับผมยาวๆกันไปฮะก็ชีวันนึงพี่จะไปทำอะไรอ่ะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยปาล์มนู่นทำนู่นทำนี่ครับผมในบทตอนพี่ก็จับเกือบบทแล้วด้วยโอเคเราได้ตู้แล้วเดี๋ยวเราไปวางที่บ้านนะครับผมแล้วก็หินน่าจะพอสมควรแล้วแหละน่าจะพอสมควรไปครับผมอันนี้ก้อนใหญ่เอาไม่ได้เอามันไม่ได้เมทัลเลยว่ะขนาดก้อนใหญ่นะครับผมมันไข่พาราซอมาจริงๆแล้วเห็นไข่พาราซอนั่นแหละไม่คิดว่ามันจะค้างตึงในบูตอนถ้าให้พี่จับตัวอะไรต่อมันก็จะมีแต่พวกไดโนเสาร์ดันเจียนเนาะที่พี่ยังไม่ได้จับนกจักกีก้าอะไรก็จับหมดแล้วครับผมกิฟฟินจับหมดแล้วครับผมในบูตอนเนาะเดี๋ยวกลับไปเล่นมันคือตอนนี้พี่ก็เน้นรีวิวอยู่นะผมในส่วนของนั่นแหละบูตอนน่ะพี่ก็เน้นลงดันเจียนนะลงดันเจียนหมดบูตอนมันก็จะยากหน่อยครับผมว่าเลเวลไดโนเสาร์มันเยอะเนาะพี่ว่าลืมเตียงว่ะยังไม่มีเตียงเลยปะโถเอ้ยเมื่อคืนยังได้นอนหลังไอ้บนหลังไอ้สามเขาไม่จำเลย ไม่มีเตียงนี่งานหยาบนะผมเพราะว่าไม่ได้ดิถ้าเกิดตายมาโอ้โหไปเกิดบ้านนู้นเลยนะกูไอ้ตู้ก็สำคัญเดี๋ยวเอาตู้วางไว้ก่อนตรงไหนมันสวยงามเนี่ยแล้วเตียงมันจะมาลงตรงไหนได้เนี่ยโอ้โหบ้านมันก็เปิดโล่งเหลือเกิน วันฝนตกนี่ไม่ต้องหลบกันเลยครับผมของเปียกไปหมดเลยอย่างเงี้ยเกระวางตู้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของอ้าวทำไมกดเข้าตู้ไม่ได้เอาของไหนที่ดูแบบจำเป็นนะผมที่ไม่จำเป็นต้องแบก จำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องแบกครับผมเอาใส่ตู้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะทำการฟาร์มต่อแล้วนะผมเดี๋ยวพี่จะไปทำเตียงไงแต่เดี๋ยวเตียงค่อยว่ากันแล้วกันครับผมเดี๋ยวค่อยลงไปหาเอาเคียวเอาอะไรไปพร้อมๆกันเลยจะได้ฟาร์มทีเดียว
แต่เสี่ยงนะเนี่ยเอาเกียวไปเสี่ยงว่าถ้าตายไปเกิดนู่นเลยนะผมพี่ต้องเอาตัวรอดให้ได้เนี่ยถ้าพี่ลงไปฟาร์มแล้วอะถ้าเกิดเป็นไรขึ้นมาที่นู่นน่ะไปเกิดอยู่ชายหาดกว่าจะเดินกลับมาถึงเกียร์ไฟเบอร์เรายังพอฟาร์มมือได้ก่อนครับผมอันไหนฟาร์มได้มือใช้มือฟาร์มก็ฟาร์มไปก่อนนะฮะผมพุ่มมันก็ตรงนี้น่าจะมีพุ่มเยอะๆเนาะจะได้ฟาร์มแบบฟุ่มฟุ่มไปเลยครับผมแต่ในป่านู้นน่ะเยอะอยู่โอเคฟาร์มไปฟาร์มไปเพลินๆครับผมระหว่างนี้ก็ถ้าพี่ไลฟ์สดไลฟ์สตรีมก็มีอะไรคุยกันได้เยอะเนาะช่วงนี้คืออาร์คมือถือเนี่ยคนก็เริ่มเล่นน้อยลงนะด้วยความที่ว่าแต่ก็มีผู้เล่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าคนจะเล่นน้อยขนาดนั้นก็มีมาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าเกมมันไม่อัปเดตเลยอ่ะขาดฟางกับไม้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปฟางกับไม้ก็ต้องใช้เหล็กก็ต้องใช้มีไหมโอ้โหไม่มีอีกเดี๋ยวค่อยทำถ้างั้นอ่ะไม่มีครับผมไม้ฟางอ่ะมีแต่ไม้ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ค่อยทำยังไงก็ต้องลงไปหาไม้ครับผมเดี๋ยวเอาเคียวไปด้วยดีเดียวเลยพี่พูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ไอ้นั่นน่ะมันไม่อัปเดตเลยครับผมผู้พัฒนาใช่ไหมล่ะเขาเริ่มแบบจริงจริงมันไม่ได้เป็นการที่เอาไดโนเสาร์ใหญ่ไอ้ไดโนเสาร์ใหม่มายัดแล้วมันจะเกิดแหลกเกิดอะไรเพิ่มขึ้นหรอกจริงแล้วเขาเริ่มไม่อยากพัฒนาในส่วนของอาร์คมือถือแล้วนะผมอันนี้พูดจริงนะฮะก็เลยมีแต่ดันเจียนอะไรมาให้เราลงนั่นแหละดันเจียนก็ออกจะซ้ำๆเห็นไหมของก็เดิมๆโอเคครับผมก็หยุดบนก่อนได้เกียวแล้วผมโอเคอันนี้ไปเกียวมาตรฐานไม่ใช่สีฟ้านะผมซึ่งก็น่าจะพอฟาร์มได้แหละมันก็ยังดีกว่าการใช้มือนะผมตอนนี้น้ำพี่หมดแล้วเดี๋ยวพี่ขอลงไปก่อนเลยแล้วกันครับผมทางลัดนะโอ้โหเห็นไหมพี่ชอบตรงนี้ก็พอดีแหละก็พอดีแหละทางลงมันดี มันมีทางลัดครับผมเอ้ยอะไรโอ้โหปีปีนายาโอ้โหอะไรวะน่ะดูมันชุดแตกก็เพราะมันเนี่ยแหละโอ้โหมาสองตัวโคตรเบื่อเลยเด้อเว้ยจริงไหมใครเป็นไหมเวลาลงน้ำโคตรเบื่อปีปีนายาเลยเวลามันเข้ามาหาเนี่ยอันนั้นแน่ดูไอตัวเมื่อกี้ตายเฉยเป็นไงล่ะไปคู่กันโอ้โหอย่างวุ่นวายครับผมแล้วก็หิวด้วยตอนนี้ทั้งหิวข้าวทั้งหิวน้ำตอนแรกโอเคแต่น้ำเราก็ยังพอชุ่มชื้นครับผมได้น้ำก็พอเขาบอกว่าอย่าขาดน้ำครับผมขาดน้ำแล้วตายนะคนเรานะแต่ขาดข้าวนี่กว่าจะตายครับผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นไงมันมาแล้วปาบิลัญญาป๊อกป๊อกอาการเป็นยังไงบอกพี่ดีติบอกพี่ดีติเฮ้ยจบไปน่าเบื่อจริงๆปาบิลัญญาเนี่ยนี่แหละเราจะได้ทำเตียงนะผมเดี๋ยวพี่จะมารีวิวด้วยเลยนะเพราะว่าเราได้เคียวเกี่ยวมาแล้วนะผมเราก็จะได้รีวิวไปด้วยกันเลยขาดไม้อีก นี่น่าจะพอได้แล้วนะสองท่อนนี้เตียงโอเคครับผมก็ถ้าฟาร์มยาวๆอ่ะมันก็น่าจะต้องตัดยังไงก็ต้องตัดนะผมเอาชีวิตรอดไปวันๆก็จริงแต่ว่าก็คือไปวันๆนะพี่จะไม่ให้คลิปมันเกินวันเนาะทุกคนแต่ก็จะมันต้องมีการตัดแล้วครับผมเวลาฟาร์มเนี่ยมันเวลาพี่กอมันก็ไม่ค่อยโอเคครับผมคลิปมันแป๊กๆนะผมเวลากอเนี่ยแต่ก็เพิ่มความเร็วก็ดีนะก็ดูแบบให้เห็นว่าเราฟาร์มจริงไงใช่ไหมล่ะมาผมก็เดี๋ยววันนี้รีวิวเคียวเลยนะผมสำหรับคนเล่นใหม่เนาะที่อยากรู้ว่าไฟเบอร์ฟาร์มยังไงครับผมแน่นอนนะได้เยอะแน่นอนแต่ก่อนอื่นพี่ขอทำโบล่าก่อนโอเคเอาหินมาเพิ่มด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวแรปเตอร์มันชอบมาตอนเวลาพี่ฟาร์มหรือเผลอเนี่ยไม่ได้ครับผมทำเผื่อไว้เอาของอีกโอเคน่าจะพอได้ฟางน่าจะได้สักสองอัน
โอเคได้ตอนนี้ก็พอครับผมมาได้รีวิวแล้วล่ะรีวิวจริงแล้วทุกคน นี่ครับผมก็คือเกี่ยวข้าวนะผมเกี่ยวไฟเบอร์นะผมนี่เลยเราก็สามารถใช้เกี่ยวได้เนาะแต่ก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวพี่ใช้มือก่อนใช้มือเตะได้ดูก่อนครับผมว่าได้ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราใช้เกี่ยวนะผมมาดูกันว่าจะได้เยอะกว่าไหมเป็นไงโหยได้แบบ50บวกโอ้โหรอบเดียวเองนะเนี่ยถ้ามือเกี่ยวครับผมเห็นไหมมันจะได้แค่นี้ครับผมได้10บ้างนะ10หน่อยๆครับผมแต่ว่าถ้าใช้เกี่ยวคือทุกอย่างนะผมในเนี่ยกอหญ้ากอพืชเนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์หมดเลยนะผมซึ่งไม่มีพวกแบบผลไม้มาแต้มเนาะถือว่าโอเคมากเลยนะผมการใช้เกี่ยวนะเห็นไหมใช้ดีครับผมไอ้บีด้าดูมันจะเอาซะแล้วไปตรงอื่นก็ได้วะคือดูเอฟเฟกต์เกี่ยวนะผมเกี่ยวภาพแบบนี้โคตรสวยเลยเป็นเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยดิโลโอ้เฮ้ยมันมีไดโนเสาร์ดูร้ายครับผมต้องระวังนะไม่รู้อยู่ไหนไม่ใช่เลปเตอร์มาอีกแล้วอะเลปเตอร์กล้าเล่นพี่อีกแล้วปะเนี่ยได้ไฟเบอร์คือแบบเอ้ยดิโลเนี่ยรอบทำร้ายอีกแล้วครับผมอะไรเวลากูรีวิวเนี่ยตอนนั้นก็คาโน่บ้างแรปเตอร์บ้างมันหน้าไหมเหรอย่างนี้จริงๆเว้ยเวลารีวิวเนี่ยเกพี่ก็จะปาไม่ดูเรื่อยๆเลยนะผมปามือเลยนะให้เห็นว่าเท่าไหร่เลยนะมันก็ได้เยอะอยู่นะผมได้เยอะอยู่เราจะปามกันไปแบบเรื่อยๆเนาะอันไหนที่แบบตัดได้กอได้พี่ก็จะกอนะผมแต่นี้มันไม่ใช่ช่วงกอหรอกทำไปก่อนแล้วกันให้ดูไปก่อนนะผมว่ามันฟาร์มได้เยอะจริงทุกคนดูเลยว่ามันได้เท่าไหร่นะผมลองบวกกันเลยนะครั้งละ50อ่ะก่อนละ50กูเด็ดรีวิวมันยังไงวะมันยังไงวะฮะอาการเป็นยังไงวะยังไงฮะคอมปีกูละโคตรเบื่อคอมปีเลยคอมปีกับมะเร็งเนี่ยตัวดีเลยอะไรกันอีกเนี่ยอะไรกันอีกครับโอ้โหคอมปี้กับแมลงเนี่ยตัวยงเลยโอ้โหมานี่เหลือจะเชื่อครับผมคอมปี้กับแมลงเป็นตัวกวนที่แบบปวดขมับครับผมมันได้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันคือเวลาฟาร์มพี่แล้วเนี่ยเฮ้ยเกี่ยวครั้งละประมาณเนาะ50ถ้าได้สีฟ้าก็จะเกี่ยวได้เยอะกว่านี้หน่อยเนาะครั้งละ50 10ครั้งเกี่ยวไป10ครั้งก็500แล้วอะโอ้โห100ครั้งก็ 5,000 ไปดิเยอะไหมล่ะนี่ยังไม่เป็นเกี่ยวสีฟ้านะขอโทษด้วยแต่ถ้าจะให้ดีอะผมจับไอ้นั่นมาจับไอ้เจ้าเล็บยาวฟาร์มได้เยอะกว่าเกี่ยวเยอะอะไรวะดิโลโอ้โหเดี๋ยวไอ้หมีหน้าหนูมันก็ทุบกูอีกมานี่ดิมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮะโอ้โหพอละไม่รีวิวได้ดีมั้งไม่รีวิวได้ดีมั้งเอ้ยโอ้โหคนจะฟาร์มขัดกันอยู่ได้ครับผมเดี๋ยวคอมปี้บ้างเดี๋ยวดีโลบ้างอะไรไม่รู้ฟาร์มจนพลังงานหมดอ่ะแล้วมืดด้วยแล้วนะผมน่าจะพอหอมปากหอมคอนะโอเคนะทุกคนมันเริ่มมืดแล้วด้วยเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรมาตอบพี่นะผมซึ่งตรงเตียงก็ยังไม่ได้วางนะหุยได้1,800ครับผมโอ้โหเป็นไงอ่ะโอ้โห1,800อ่ะนี่แค่ฟาร์มแป๊บเดียวเองนะเว้ยก็ไม่แป๊บหรอกโอเคครับผมก็ใช้ไปก่อนการที่พวกของพวกเนี้ยมันก็ยังดีกว่านะดีกว่าใช้มือเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะมีเล็บยาวอะไรอย่างนี้เราก็ใช้แก้ขัดไปได้ก่อนครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเลยครับผมสำหรับคนขาดแคลนไฟเบอร์เนาะนี่ทีนี้พี่ก็ไม่ขาดแคลนแล้วผมจะมาเถอะจะฟาร์มดูเนี่ย 4-5,000 ก็ยังได้เฮ้ยโอเคครับผมมันเริ่มมืดแล้วนะผมมันถึงเวลาที่พี่ต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไม่ได้นอนบ้านอีกว่าได้นอนข้างนอกอีกวันเนี้ยมืดเติบทำครบเพลิงก่อนมัน
ก็อย่างนี้บอกครับผมมันเป็นซีรีส์วันๆนะวันๆ1วัน1วันต่อ1คลิปนะผมก็คือมันจะเล่นไปวันๆแหละมันอาจจะดูแบบนานหน่อยนะผมอาจจะเฮ้ยบางคนถ้าชอบดูอะไรยาวๆเนี่ยก็จะเพลินๆไปแต่ถ้าใครไม่ชอบก็จะเบื่อๆหน่อยก็โกเอาครับผมไม่สนใจเลยละกูจะวิ่งกลับบ้านครับผมวันนี้กูต้องได้นอนบ้าน วันนี้ต้องได้นอนที่นอนครับผมโอ้ถ้าเกิดตายมานี่จบเลยนะเดี๋ยวต่อไปพี่จะล้อมรั้วตรงบ้านแล้วด้วยเพราะว่าจะไม่ให้ไดโนเสาร์อะไรเข้ามาแล้วนะผมที่ไม่ใช่ลูกพี่เนาะพี่จะทำแบบอาร์บูตอนนั่นแหละกันไว้ให้หมดเลยครับผมเดี๋ยวถ้าฟาร์มทำก็คงจะเป็น 1-2-3 วันไปเนาะแล้วก็มาตัดทีหนึ่งนะครับผมโอเคที่นอนอันนี้เป็นที่นอนสำเร็จรูปแล้วเนาะมันทำไมวางไม่ได้วะที่นอนสำเร็จรูปนะครับผมจะเกิดกี่ครั้งตายอีกครั้งก็ได้นะผมวางได้เลยฮะแต่ถ้าเป็นที่นอนปิกนิกอะตายประมาณ 2-3 ครั้งนะมันจะพังครับผมโอเคครับผมทุกคนนี่ครับผมได้ที่นอน This is the bed ได้ที่นอนแล้วครับผม This is the Sophie โซฟาทุยโซฟีไม่เอามาจากไหนเนี่ยโซฟีโอเคครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าก็ได้อะไรอยู่นะไหนจะได้ทำคิปเบิ้ลด้วยแล้วก็ไหนจะได้ทำเคียวด้วยแล้วก็ไปหาฟาร์มของด้วยนะผมก็จิ๋วๆกันไปครับผมดูไปกินข้าวไปก็ได้นะผมฟังพี่บ่นไปเนาะเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้ติดคออีกทำไมพี่บ่นเยอะจังฮะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะนอนแล้วทุกคนคิปเบิ้ลเนี่ยเอาไปใส่กับลูกไว้ดีกว่ามันจะเน่ายากกว่าไหมของบางอย่างเก็บนี่ไปเนาะแต่คิปเบิ้ลเนี่ยพี่มองยังไงก็ใส่ลูกดีกว่ามันอาจจะลดเร็วกว่าถ้าอยู่ในลูกอาจจะลดช้ากว่าครับผมน่ะมันเหมือนรักษาให้นะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับผมก็ตามนั้นแหละครับผมเอาเป็นที่แหละโอเคเดี๋ยวเอาอีกอันนึงด้วยอยู่ในตู้ก็กว่าจะได้นอนนะผมก็ลีลากันอยู่เนี่ยโอเคมาวันนี้ครับผมได้นอนบ้านแล้วได้นอนบ้านแล้วนะผมทุกคนโอ้จากที่หลายๆคืนนะบางคืนก็นอนบ้างบางทีก็ไม่ได้นอนนะบางคืนนอนนอกบ้านนะผมโอเคครับผมก็อยู่กับลูกแรปเตอร์นะฮะแล้วก็ตามเขาเนาะวันนี้นอนด้วยกันครับผมฟ้ามืดแล้วหูยดูดิบรรยากาศสวยจริงครับผมทุกคนโอเคกับบ้านหลังโป่งๆครับบรรยากาศลมโกกดีครับผมคือมันเป็นลมโกกไงกินเนื้อก่อนครับผมแล้วก็กินน้ำด้วยฮะเราจะได้ไม่หิวก่อนนอนครับผมโอเคครับผมทุกคนขอตัวนอนแล้วครับผมไปแล้วครับผมราตรีฝันดีราตรีสวัสดิ์